ครับกำลังจะไปยุโรปนะครับผมงั้นทุกคนเริ่มนะครับผมสองเจอกันแล้วพี่ฮงบินลัดฟ้ามาหาสาวรถไถเจอกันครั้งแรกทำเสียอาการกันทั้งคู่ด้านแฟนคลับทั้งขำทั้งฟินเคมีดีงามเกินต้านใจหัวใจนี่นี่ฮะหนึ่งสองสามได้ว่าเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันแต่ทำเอาสารฝันเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวกับคู่จิ้นสุดฮาอย่างพี่ฮงกับสาวรถไถที่เวลาทั้งคู่ได้ไลฟ์คู่กันทีไรก็ต้องมีเสียงหัวเราะและโมเมนต์ความน่ารักที่ทำเอาเหล่าคนที่ร่วมดูไลฟ์สดนั้นต่างก็พากันเขินตัวบิดกันไปตามๆกันในขณะไม่กี่สัปดาห์ก่อนอบป้าฮงได้ออกมาบอกแฟนๆว่ามีแพลนจะเดินทางไปหาสาวรถไถถึงเบลเยียมและในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วล่ะค่ะเมื่อทั้งคู่ได้มาเจอกันครั้งแรกทำแฟนๆฟินทั่วโซเชียลแทบแตกกันเลยทีเดียวรถไฟเรียกว่าอะไรนะฝนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มายก๊อดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถไถนะครับผมโดยจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองคนได้เจอกันคือเมื่อเดือนสิงหาคม2566พี่ฮงได้สุ่มเลือกสาวไทยชื่อฝนขึ้นมาไลฟ์คู่กันแบบไม่เห็นหน้าแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้มักปล่อยมุกและหย่อนมุกแพลวๆชนิดที่เรียกได้ว่าเอาพี่ฮงซะอยู่หมัดจริงๆเลยนะคะและด้วยความแพลวๆและเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอที่เหมือนเสียงเครื่องรถไถจนทำให้พี่ฮงถึงกับขำไปต่อกันไม่เป็นเลยทีเดียวปกติเวลาหัวเราะเสียงเป็นไม่ใช่เสียงหัวเราะค่ะพอดีพ่อสตาร์ทรถไถค่ะในเวลาต่อมาพี่ฮงจึงได้ทราบว่าสาวรถไถหรือว่าฝนนั้นปัจจุบันเธอเรียนอยู่ที่เบลเยียมและทั้งคู่ก็ได้ไลฟ์สดร่วมกันเป็นครั้งที่2และเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้ากันผ่านไลฟ์สดจนพี่ฮงต้องตะลึงไปชั่วครู่กันเลยทีเดียวอ๋อปอดกล้องใช่ปะใช่แล้วมันต้องทำไงให้มันเห็นโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะไม่เธอสวยจังด้วยแรงเชียร์จากแฟนคลับอย่างมากล้นที่ชื่นชอบเคมีของทั้งคู่กันอย่างมากมายจึงทำให้พี่ฮงถึงกับลั่นวาจาเลยว่าหากคลิปที่ไลฟ์สดกับฝนแตะถึง10ล้านวิวจะบินไปหาฝนที่เบลเยียมทันทีแต่พี่ฮงกลับคิดในใจว่าคงไม่มีทางเป็นไปได้แน่ๆแต่จนแล้วจนรอดกับผิดคาดชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมืออย่างน่าชะงนใจเพราะยอดวิวคลิปทะลุ10ล้านภายในเวลา2อาทิตย์ทำเอาพี่ฮงถึงก็ต้องรีบทักแชทไปบอกสาวรถไถพร้อมถามหาที่อยู่ของสาวเจ้าตัวอย่างจ้าละวันงานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับพากันตั้งตารอวันที่ทั้งคู่จะได้เจอกันล่าสุดวันที่17พฤษภาคม2567ทั้งคู่ก็ได้เจอกันเป็นครั้งแรกและได้ร่วมไลฟ์สดพร้อมกันให้เหล่าชาวด้อมและชาวเน็ตได้ดูกันเป็นขวัญตาเรียกได้ว่าฟินสมใจแฟนคลับอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะแหมก็เพราะว่าเขาเขินกันจริงไม่ติงนางอีกทั้งฝนยังซื้อเสื้อมาฝากให้พี่ฮงเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าด้วยซึ่งพี่ฮงนั้นเกิดวันที่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้ฝนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มายก๊อดสองน้องฝน AKA รถไถไม่ใช่รถไถนะครับผมพอดีรถไถบอกว่ามีของขวัญให้พี่ฮงด้วยใส่เลยดิลองไม่ลองเพราะว่าอยากรู้ว่าใส่อะไรอีกทั้งคู่ยังมีโมเมนต์สุดจึ้งที่ทั้งคู่เองต่างก็พากันเขินและเสียอาการเป็นอย่างมากอาทิจ้องตากันบ้างละทำมือเป็นรูปหัวใจคู่กันทำเอาแฟนคลับยิ่งพากันเขินฟินจิกหมอนไปตามๆกันอย่างมากมายเลยทีเดียวที่ทั้งสองคนนั้นได้เสิร์ฟโมเมนต์หวานฉ่ำเสียจนต้องบอกเลยว่าอีกนิดน้ำตาลคงได้ขึ้นจอคนดูเป็นแน่แท้ใจหัวใจท
ที่ฮากว่าก็คือ2คนได้สร้างตำนานบทใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อการพบเจอกันครั้งแรกของทั้งเขาและเธอเรียกได้ว่าเป็นแบบใหม่แบบสับจริงๆเพราะเจ้าตัวอย่างสาวฝนหรือว่าสาวรถไถให้พี่ฮงดึงผมงอกให้กลางไหล่ทำเอาแฟนคลับพากันขำสนั่นเพราะไม่คิดว่าเดทแรกก็สร้างตำนานกันแบบไม่พักขนาดนี้เอานะแต่ผมขาวนะมาตัวเองก็มีแก่แล้วต้องบอกเลยว่าการพบเจอกันครั้งแรกก็ทำเอาทั้งคู่เสียอาการอย่างแท้จริงซึ่งขนาดไลฟ์กันก็มีคนถามขึ้นมาว่าเป็นแฟนกันเลยได้ไหมโดยพี่ฮงได้กล่าวว่าตนโสดมา 2-3 ปีแล้วซึ่งฝนเองก็ยังโสดอยู่เหมือนกันแต่คงเป็นแฟนกันไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเจอกันวันแรกอีกทั้งน่าจะยากเพราะว่าอยู่ไกลกันมากดังนั้นตอนนี้ต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนเป็นแฟนได้ยังเป็นแฟนได้ไหมถ้าเราเป็นแฟนกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกน่าจะยากเนาะเพราะว่าอยู่เบลเยียมยุโรปแล้วก็พี่หงก็อยู่ที่ไทยซึ่งพี่หงยังได้กล่าวอีกว่าตนนั้นเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของความรักดังนั้นจะไม่ปั่นเรื่องความรักแต่ยอมรับว่าวันนี้เขินจริงไม่ใช่คอนเทนต์แต่อย่างใดคือผมเป็นคนที่จริงจังกับความรักจริงจังมากจริงจังมากเพราะว่าเคยเลือกกับหลายคนแล้วก็เลยไม่อยากเจ็บแล้วก็ส่วนตัวพี่โฮงอ่ะไม่อยากเล่นกับเกี่ยวกับความรักใช่ไม่คอนเทนต์นะทุกคนใช่ไม่แต่เขินกันก็คือเขินจริงๆถ้าให้มองหน้ากันอ่ะมันก็เขินจริงๆต้องบอกเลยว่าถ้าคนที่ใช่อยู่ที่ไหนก็ยอมใช่แน่นอนทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทั้งคู่ว่าถ้าหากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อจะต้องทำอย่างไรต่อไปเราก็คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่กันต่อไปพร้อมกันได้เลยค่ะ